สวัสดีค่ะวันนี้วิชา Data Communication and Network 1อาจารย์สราจะมาพูดเรื่อง Error Detection and Correction นะคะเรามาดูประเภทของ Error นะคะก็คือ Error เนี่ยนะคะก็คืออะไรก็คือความผิดพลาดเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อบิตที่เราได้รับเนี่ยนะคะไม่เหมือนนะคะบิตที่ส่งมาอย่างสมมติว่าอันนี้เราส่งมาใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราได้รับเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีการเช่นอันเนี้ยเราส่ง1ใช่ไหมเราได้รับ0อันนี้ส่ง0ได้รับ1อะไรเงี้ยค่ะคืออันที่มีลูกศรนี่คือจะเห็นว่ามันเป็นอันที่เกิดความผิดพลาดนะคะเนี่ยเกิดการผิดพลาดนะคะอันนี้ประเภทของความผิดพลาดเนี่ยนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะคือ single bit error นะคะกับ burst error single bit error นะคะก็คือผิดแค่บิตเดียวแบบสุ่มอะค่ะคือเกิดที่ตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะห่างๆกันนะคะคือสุ่มขึ้นมาว่ามันจะ error ที่ตรงไหนนะคะซึ่งไอ้ความผิดพลาดแบบนี้มันมักจะเกิดจากไอ้พวก additive white Gaussian noise เนาะก็คือสัญญาณรบกวนนะคะแบบ white noise นะคะแล้วก็จะมี burst error เนี่ยนะคะก็มักจะเกิดจาก impulse noise นะคะคือเป็น noise ที่มีอย่างเช่นมีขนาดสูงนะคะในเวลาอันสั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอย่างเช่นมีไฟกระชากหรือว่ามีสัญญาณที่เข้ามาแบบสั้นๆนะเวลาสั้นๆนะคะแต่มีขนาดใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยบางทีก็จะมาจากพวก fading channel ก็ได้นะคะก็เช่นมีการเฟดของเวลาเราส่งสัญญาณผ่านการสื่อสารแบบไร้สายนะคะแล้วไม่มีการที่แสงจางหายไปนะคะบางช่วงนะคะอย่างเงี้ยมันจะเกิด error นะคะที่หลายบิตนะคะหลายบิตติดต่อกันนะคะอย่างเช่นเลงเนี่ยเท่ากับ10บิตนะคะในกรณีนี้อันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่ต้องผิดทุกบิตนะคะถ้าผิดทุกบิตนี่ก็คือเราก็จะรู้เลยว่าเราก็แค่กลับบิตตรงนั้นใช่ไหมมันจะถูกแต่อันเนี้ย burst error นี่มันคือมันจะมีจุดเริ่มต้นนะคะแล้วมีจุดสิ้นสุดแล้วตรงกลางนี่อาจจะผิดหรือจะไม่ผิดก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผิดถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราต้องแก้ไขเพราะเราไม่รู้ว่าบิตไหนบ้างที่ถูกหรือบิตไหนบ้างที่ผิดนะคะคราวนี้เรามาดู error detection คืออะไร error detection ก็คือการตรวจนะคะตรวจว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่นะคะ detect ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่อันเนี้ยก็คือตัวรับนะคะจะรู้นะคะถ้าเกิดว่า receive sequence เนี่ยคือ sequence ที่เราได้รับมาเนี่ยมี error นะคะอันเนี้ยจะไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้นะคือเหมือนกับว่ารับมาแล้วแค่ตรวจสอบดูว่าถูกหรือผิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันเนี้ยข้อดีของมันเนี่ยนะคะก็คือมันจะใช้จำนวนบิตไม่มากนะคะในการตรวจสอบนะคะให้ได้ความเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นสูงนะคะว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะแล้วก็จำนวนความผิดพลาดที่ไม่สามารถตรวจพบได้นะคะก็จะมีน้อยกว่ากรณีที่เป็น error correction นะคะเพราะว่า error correction เนี่ยนะคะเราจะต้องทำสองอย่างคือเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นและเราจะต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้นด้วยนะคะพอมันทำสองอย่างเนี่ยนะคะมันก็เลยถ้าเกิดเรามีจำนวนบิตนะคะที่จำนวนบิตเติมเต็มนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดเนี้ยอันนี้คือเป็นส่วนเติมเต็มนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าส่วนเติมเต็มอันนี้คือเป็นบิตที่เราเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อที่เราจะตรวจสอบความผิดพลาดเนี่ยนะคะถ้าเรามีจำนวนเท่ากันนะคะของ error detection กับ error correction เนี่ยนะคะไอ้จำนวนบิตที่เราแก้ไขที่เราตรวจพบไม่ได้ว่าผิดพลาดเนี่ยนะคะก็จะมากกว่านะคะกรณีของ error detection เพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วก็คือว่า error detection เนี่ยทำงานแบบง่ายๆตรวจสอบนะว่าผิดพลาดหรือเปล่านะคะ error correction เนี่ยต้องทั้งตรวจสอบและทั้งแก้ไขนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้จำนวนบิตนะคะที่เติมเต็มนะคะที่เพิ่มเข้าไปนะคะในจำนวนเท่ากันนะคะตัว error detection เนี่ยก็จะตรวจจับได้ดีกว่าถูกไหมแต่ที่ error correction เนี่ยก็จะอาจจะมีการพลาดไปบ้างนะคะต้องใช้ความสามารถบางส่วนในการแก้ไขความผิดพลาดนะคะด้วยนะคะค
ราวนี้เรามาดูเรื่องความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะพอคุณส่งเฟรมหนึ่งนะคะมันก็จะเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์คือว่ามี error กับไม่มี error อยู่ในเฟรมนะคะพอมี error อยู่ในเฟรมแล้วนะคะมันก็จะเกิดเหตุว่ามัน error เนี่ยสามารถไม่สามารถตรวจสอบได้กับ error เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้เรามาดูความน่าจะเป็นที่ไม่เกิด error ขึ้นนี่คือ P1 ความน่าจะเป็นที่เกิด error แต่ว่าตรวจสอบไม่ได้คือ P2 ความน่าจะเป็นที่เกิด error แล้วตรวจสอบได้คือ P3 3เหตุการณ์เนี้ยบวกกันต้องเท่ากับ1ถูกไหมเท่านี้นะคะเราก็จะ assume นะครับง่ายๆนะคะก็ว่า error เนี่ยมัน independent ต่อกันนะคะก็คือเป็นอิสระต่อกันนะคะในทางสถิตินะคะก็คือแต่ละบิตเนี่ยอาจจะผิดหรืออาจจะไม่ผิดคือไม่ขึ้นกับบิตก่อนหน้านะคะคราวนี้ไอตัว P1 เนี่ยคำนวณยังไง P1 เนี่ยนะคะก็คือความผิด probability ที่ยังไม่เกิดความผิดพลาดใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ1ลบ PB นะคะทั้งหมดยกกำลัง n นะคะแล้ว PB คืออะไรล่ะ PB ก็คือความน่าจะเป็นนะคะที่จะเกิด error ที่แต่ละบิตจะเกิด error บางทีเราเรียกว่า bit error rate นะตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสมมติเรามี n bit ใช่ไหมคะเรามี n bit นะบิตที่1เนี่ยไม่เกิด error ก็คือ1ลบ PB ใช่ไหมบิตที่2ไม่เกิด error ก็คือความน่าจะเป็นอีกก็คือ1ลบ PB อีกใช่ไหมทุกบิตก็เป็นแบบนี้หมดเลยความน่าจะเป็น1ลบ PB ที่จะไม่เกิด error คราวนี้ถ้าทุกบิตไม่เกิด error ก็คือทำไมคูณกันไปหมดนะคะทั้งหมด n ตัวมันก็เลยได้1ลบ PB ยกกำลัง n นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มี error detection คือเราไม่ใช้ error detection เลยทุกอย่างเนี่ยก็ undetect หมดถูกไหมคะเพราะนั้น P3 ก็จะเป็น0นะคะและ P2 ก็เท่ากับ1ลบ P1 เลยเพราะว่า P1 บวก P2 เท่ากับ1ถูกไหมแต่ถ้าเราใช้ error detection เนี่ยนะคะP2 นี่จะน้อยมากๆนะคะก็คือที่เราบอกแล้วเราก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้มากนะคะว่าถ้าเราได้รับแล้วมันจะถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะโดยใช้จำนวนบิตที่เติมเต็มเนี่ยไม่มากนะคะถ้าเราใช้ Error Detection อย่างเดียวนะคะงั้น P3 เนี่ยก็จะประมาณนะคะ1ลบ P1 นะคะคราวนี้เรามาดู Parity Check Code นะคะคือรหัส Parity อันนี้เป็นรหัสที่ง่ายที่สุดนะคะในการทำ error detection นะคะก็เราจะใช้ไอ้แค่1บิตนะคะในการเช็ค data นะคะอันเนี้ยเรา n ลบ k นี่คืออะไร n นี่คือจำนวนบิตทั้งหมดนะคะสมมติว่าคุณส่งมาเนี่ยอันเนี้ยจำนวนบิตทั้งหมดก็คือ n บิตนะคะแล้วก็จะมี data อยู่ k บิตนะคะเราก็จะมีเช็คนะคะอันเนี้ยเช็คเขาเรียกว่า parity check นะคะอันนี้นะคะเท่ากับ1บิตนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะก็คือ n ลบ k เท่ากับ1นั่นเองนะคะอันนี้แบบง่ายสุดนะคะถ้าเป็นรหัสที่ยากกว่านี้เนี่ยตัว n ลบ k ก็จะมากกว่า1บิตนะคะก็สามารถในการแก้ไขได้อะไรได้นะคะให้ดีขึ้นนะคะสำหรับการทำการ detect นะคะparity นะคะมี2กรณีนะคะสำหรับแบบง่ายสุดนะคะก็คือ odd parity กับ even parity นะคะเนี่ยเรามี even จะมี odd นะคะคราวนี้เราก็บอกว่าถ้าก็เป็น even parity ก่อนละกันนะคะเราจะทำ modulo 2 addition ของจำนวนเลข1ทั้งหมดนะคะที่อยู่ใน data นะคะก็อยู่ใน parity เนี่ยจะเท่ากับ0อย่างสมมติว่าเราส่งอันนี้คือ data ของเรา data เราเป็นแบบนี้นะคะ data เราเนี่ยมี1อยู่2บิตนะคะบวกกันได้อะไรบวกกัน1บวก1นะคะใช่ไหมคะได้0ถูกไหมบวกมัลติโล2นะมัลติโล2เอดิชั่นคืออะไรนี้1บวกเหมือนกันบวกกันได้0ค่ะต่างกันบวกกันได้1อันนี้คือมัลติโล2เอดิชั่นนะคะมัลติโล2เอดิชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย1บวก0บวก1บวก0บวก0นะคะบวกกันเนี่ยจริงๆก็คือนับแต่จำนวนที่เป็นเลข1แหละถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยก็เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเติมอะไรเอ่ยเพื่อให้จำนวนบิตทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขคู่จำนวนเลข1ทั้งหมดนะคะในคำรหัสเป็นเลขคู่นะคะตัว parity ที่เราต้องเติมคืออะไรก็คือต้องเติม0ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีอันนี้ event parity นะ event parity นะถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็น1 1 0 1
สมมุติอย่างนี้นะคะ11010แล้วกันอันนี้ต้องเติมอะไรอันนี้มันมีเลข1อยู่3ตัวใช่ไหมบวกกันมันจะต้องได้1ใช่ไหมแบบ model row 2 addition นะคะตรงนี้คุณต้องเติมอะไรเพื่อให้มันเป็นเลขคู่ก็ต้องเติม1นะทำให้เลข1ทั้งหมดเป็นเลขคู่ถ้าเลข1ทั้งหมดเป็นเลขคู่เนี่ยมันบวกกันเป็นคู่ๆมันก็จะได้0ถูกไหมคราวนี้ถ้าเป็น odd parity ยังไงต้องการให้จำนวนเลข1ทั้งหมดเป็นเลขคี่odd parity นะคะถ้า odd parity ในกรณีนี้ data อันนี้คือ data เนาะ data เป็นอย่างนี้ละต้องเติมอะไรคะก็ต้องเติม0ถูกไหมเพื่อให้จำนวนเลข1เนี่ยอันนี้จำนวนเลข1เนี่ยเป็น evenอันนี้จำนวนเลข1เนี่ยเป็น odd ใช่ป่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้คือ parity เราต้องเติมนะอย่างกรณีอันเนี้ยถ้าเป็น odd parity นะ odd parity นะแล้วถ้าเกิดว่า data เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันมีเลข1อยู่2ตัวใช่ไหมแต่เราต้องการให้เลข1มันเป็นเลขคี่ก็ต้องเติมอีกตัวนึงนะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็จะเติมได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ที่ receiver คือที่ฝั่งรับเนี่ยถ้าเกิดว่าจำนวนเลข1เนี่ยที่เราได้รับมานะคะอันนี้ก็คือเราส่งไปถูกไหมส่งผ่านช่องสัญญาณไปแล้วก็ถึงฝั่งรับ receiver นะคะถ้า receiver ได้รับนะคะเลข1เนี่ยไม่เป็นเลขคี่ก็คือเราบอกว่าเราใช้ odd parity นะเราบอก receiver เราใช้ odd parity แต่ receiver ได้รับประมาณนี้นะเลข1เป็นเลขเป็นจำนวนเลข1เป็นอะไรจำนวนเลข1เป็นอะไรเป็น even ก็แสดงว่าผิดละอย่างนี้เราก็จะบอกว่าอ้อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะจำนวนเลข1เนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันที่ว่าต้องเป็นเลขคี่นะคะอันนี้ก็คือตรวจสอบแบบง่ายๆนะคะคราวนี้ไอ้กรณีนะคะที่มันจะมีปัญหานะคะคุณง่ายๆเลยนะคะมันจะตรวจสอบไอ้ odd parity event parity เนี่ยตรวจสอบอะไรได้บ้างนะคะ can detect อะไรได้บ้างก็คือถ้าจำนวน error เป็นทำไมเป็นเลขคี่เป็น1 3 5 7อะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขคี่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะตรวจสอบได้ถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยสมมติว่าคุณใช้ odd parity ใช่ป่ะแล้วก็เดิมเนี่ยมี1อยู่ทำไมอยู่3บิตคราวนี้ถ้าเกิดว่า1ถ้าผิด1บิตนะแล้วทำให้เลข1เนี่ยมันกลายเป็น2บิตหรือ4บิตเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขคู่ถูกป่ะคือถ้าผิด1บิตหรือผิด3บิตหรือผิด5บิตหรือผิด7บิตเนี่ยถ้าผิดเป็นเลขเป็นจำนวนคี่เนี่ยทำไมผลรวมของเลข1จะเป็นเลขคู่ก็จะรู้เสมอถูกไหมรู้ว่าผิดถูกไหมกรณีถ้าเป็น event parity ก็เหมือนกันถ้าเดิมเนี่ยเป็นเลขคู่อยู่แล้วคุณมีจำนวนบิตที่ผิดเนี่ยเป็นเลขคี่ถูกไหมถือว่าตอนแรกมี2บิตที่ผิดแล้วคุณมีเลขมีผิดอีก1บิตอาจจะกลายเป็นเหลือแบบผิด1บิตหรือผิด3บิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเลขคี่งั้นคุณก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นเสมอนะคะถ้าเกิดจำนวน error เนี่ยเป็นเลขคี่นะคะแต่ถ้าเกิดจำนวน error เป็นเลขคู่สมมติว่าเดิมนะคะก็คือ110101ถูกไหมกรณีนี้นะกรณีนี้นะเดิมอันนี้คุณผิด2บิตเป็นไงก็จะกลายเป็น101101เนาะ2บิตนี้นะที่ผิดปรากฏว่าจำนวนเลข1ก็ยังไงก็ยังไปเลขคู่อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรวจสอบได้ไหมก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือ undetected error คืออะไร pattern ไหนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือ event number of error นะคะไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะโอเคสำหรับ parity check นะคะงั้นในเรื่องนี้หัวเรื่องนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ